สวดอภิธรรมศพโรเบิร์ตคืนสุดท้ายก่อนเผาสร้างเมรุอลังการส่งวิญญาณกลับสวรรค์สวดอภิธรรมศพโรเบิร์ตสายควันคืนสุดท้ายเมื่อวันที่26กันยายนที่ศาลาหนึ่งวัดสุดที่สะอาดถนนนิมิตใหม่สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพโรเบิร์ตสายควันหรือไพฑูรย์พุ่มรัตน์ศิลปินตลกชื่อดังได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 22:10 นของคืนวันที่19กันยายน63ที่ผ่านมาสำหรับคืนนี้มีเป็ดเชิญยิ้มหรือด็อกเตอร์ธัญญาโพวิจิตรสมาคมตลกประเทศไทยและครอบครัวสอนรามน้ำเพชรเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมในคืนสุดท้ายโดยสิริพงษ์สุขสมนาคหรือกิ๊บโคกคูณนักแสดงตลกอาวุโสได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประกอบเมรุชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าหลายคนก็ถามว่าทำไมใช้แบบนี้เรามองว่ามีคนมาเยอะแน่นอนอย่างนี้ก็สะดวกดีเผาจริง4 ทุ่มแต่ตอน4 โมงเย็นจะเริ่มพิธีการมีการทอดผ้าและเผาหลอกไม่เกิน5 โมงเย็นพอเสร็จคอนเสิร์ตก็จะแสดงให้โรเบิร์ตได้ดูพวกเราร่วมแสดงกับพวกเราพอถึง4 ทุ่มตรงเราก็ทำพิธีการเผาจริงเช้าอีกวันค่อยมาเก็บอัฐิแล้วไปลอยอังคารถ้าพูดถึงเมนแบบนี้จริงๆมีนานแล้วตั้งแต่รุ่นพี่ยังไม่เกิดนะสมัยก่อนเขาจะเผากองฟอนไม่มีเมนคนที่พอมีสตางก็จะสร้างเมนแบบนี้แต่อันนี้เขามาช่วยเราจริงๆเลยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเจ้าของคือพี่สังวานพี่บุญช่วยและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันที่ทำให้งานโรเบิร์ตสวยงามโรเบิร์ตเขาบอกกับพี่ว่าผมขอตายก่อนพี่เพราะเห็นพี่จัดงานศพให้ตลกที่ไม่มีชื่อเสียงบางศพไม่มีโรงใส่พี่ทำให้ทุกศพสวยงามมีการแสดงคอนเสิร์ตคือเราก็ทำตามที่เราทำได้เราไม่ได้อยากให้พวกเราเงียบเหงาจากที่เราเคยไปแสดงตามงานศพไปแสดงให้เขาดูมาเยอะแล้วเราก็ทำของเราให้ดีโรเบิร์ตเห็นตรงนั้นเขาเลยบอกว่าขอตายก่อนพี่ก็บอกว่าไม่หรอกพี่ตายก่อนเพราะพี่ไม้ใกล้ฝั่งแล้วเขาก็บอกไม่ได้พี่ต้องตายทีหลังผมถ้าพี่อยู่ศพผมสวยแน่นอนพี่ก็เลยบอกกับร่างโรเบิร์ตว่าวันนี้งานศพน้องสวยงามแน่นอนพี่ไม่ได้ทำให้น้องทำของน้องเองน้องตายตาหลับเลยเมื่อคืนที่24ก็มีลิเกมาช่วยเทพบุตรสุดที่รักวันที่25ก็ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดไม้ทองคำแล้ววันนี้วันที่26มีลิเกอันดับ1ของประเทศไทยสอนรามน้ำเพชรนั่นแหละงานอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรคนเดียวไม่สำเร็จแน่นอนมันต้องทีมเวิร์คพวกเราก็ทำงานกันเป็นทีมมีน้องๆหลายฝ่ายพวกเราบอกตรงๆพวกเรารักกันมากตลกผมบอกเลยว่ามีแต่คนชื่นชมพวกเราก็ขอกราบขอบคุณที่ชื่นชมว่าพวกเรารักกันแบบนี้แต่งานแบบนี้ไม่ได้อยากเห็นงานแบบนี้แต่ว่าคนที่บุกเบิกงานแบบนี้คือพี่จิ๋มต้องขอบคุณพี่จิ๋มที่ชิงตายไปก่อนแล้วศพพี่จิ๋มก็สวยมากจากนั้นตลกที่ตายก็จะมีแบบพี่จิ๋มมาตลอดจนมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากพวกบอลวีตักคอมเยอะแยะมากมายช่วยกันเต็มที่พวกเราไม่เสียดายค่าใช้จ่ายมีอะไรช่วยเต็มที่ฝากบอกนะครับแฟนเอฟซีท่านใดที่อยากมางานศพโรเบิร์ตอยากมาเผาก็เรียนเชิญเลยครับร่วมมาส่งดวงวิญญาณโรเบิร์ตกลับสู่สรวงสวรรค์อย่าคิดว่าผมเป็นคนนอกไม่รู้จักมาได้หมดเลยครับพวกเราเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วมีอาหารมากมายเรียนเชิญครับพรุ่งนี้หลังจากเลี้ยงเพลเสร็จก็จะมีพระเทศจากนั้นก็จะแห่ร่างของโรเบิร์ตมาเวียนรอบเมน3 รอบมีแตร50 คนเป็นขบวนใหญ่มีวงปี่พาทย์3 วงใหญ่ประโคมที่ไม่เคยเห็นงานไหนยิ่งใหญ่เท่างานโรเบิร์ตดีใจกับเขานัดและเสียใจว่าน้องไปเร็วเกินไปน้องยังไม่ได้ใช้ตังเลยเริ่มมีชื่อเสียงก็มาถึงวันที่เขาไม่อยู่จากเราไปพิธีการก็เป็นแบบนี้หน้าเมนมีการแสดงห
ุณละครเล็กโจหลุยมีนางรำมากมายจากนั้นเป็นการทอดผ้าบังสุกุลเผาหลอก5 โมงเย็นเสร็จพิธีก็จะเบรกเปิดทำการแสดงเลยไม่ต้องบอกดีกว่าแค่ท่านมาก็เห็นทั้งดาราดังสุดๆทั้งปัจจุบันทั้งอดีตและที่เต็มวงก็มีบริษัทฮาไม่จำกัดที่โรเบิร์ตแสดงอยู่อย่ามองว่าพวกเราเสียเพื่อนแล้วมาทำตลกคือเราไม่อยากให้โศกเศร้ากันอาชีพพวกเราเป็นอาชีพสร้างความสุขให้กับท่านก็อยากให้มีความสุขจนวันสุดท้ายมีวงมหาหิงเต็มวงเลยมีดาราศิลปินเยอะแยะมากมายทุกแขนงพอ16:00ก็เผาจริงตรงนี้เลยไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเคลื่อนมาตรงนี้ไม่เคลื่อนไปไหนแล้วให้เขาอยู่ตรงนี้ให้เขาได้ชมการแสดงด้วยตรงนี้โล่งก็ให้เขาขึ้นสวรรค์ไปเลยก็ดีใจกับน้องที่งานน้องมีคนมาช่วยไม่ใช่แค่คฤหัสถ์พระสงฆ์ก็มาช่วยที่จัดเต็นท์สวยงามขอบคุณพระเดชพระคุณจากหลายวัดด้วยกันทั้งจากแม่กลองจากมหาชัยจากดำเนินสะดวกพวกเราถือว่าโชคดีจริงๆสำหรับวันนี้พิธีสวดอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายมีศิลปินที่มาร่วมงานอาทิเป็ดเชิญยิ้มเต๋าสมชายตั๊กบริบูรณ์โอบัตเสียงเหนอบบอลเชิญยิ้มใจแอ้นเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มกิ๊กโคกคูณนักข้อมชวนชื่นนุ้ยเชิญยิ้มกระรอกเชิญยิ้มและอื่นๆสำหรับกำหนดชาปนกิจในวันพรุ่งนี้27 กันยายนในเวลา11:30 นเลี้ยงพระเพน13:30 นเคลื่อนศพเวียนรอบเมน17:00 นประชุมเพลิงเผาหลอกและในเวลา22:00 นมีพิธีชาปนกิจเผาจริงตามลำดับ เปิ้ลไอรินลาขาดคำบูลลี่อีกครั้งย้วยสัญญกรรมใหม่ยกเครื่องสวยขึ้นกว่าเดิมมากต้องเจอกับเสียงวิจารณ์และข้อความคอมเมนต์ในลักษณะบูลลี่มาแทบจะทั้งชีวิตสำหรับซูเปอร์สตาร์สาวทรงโตเปิ้ลไอรินสีแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำสัญญกรรมใบหน้าที่มักจะถูกเตือว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงในทำนองอียุ้ยอีคังยุ้ยอีหน้าเน่าและอีกมากมายกระทั่งล่าสุดในงานสัมมนาเสพติดสัญญกรรมกับคนในวงการบันเทิงที่เดอะซิปบิวตี้คลินิกทองหล่อ กับคุณอาจารย์หมอแพทย์สัญญกรรมดารินม่วงไทยสาวเปิ้ลไอรินซึ่งเดินทางมาทำหน้าที่เป็นวิทยากรก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงการทำสัญญกรรมแก้ไขใบหน้าครั้งล่าสุดที่ประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นการทำตาจมูกไปจนถึงคางอีกทั้งเปิ้ลไอรินยังได้เล่าต่อว่าชีวิตของเธอณตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะสวยขึ้นและมั่นใจขึ้นแล้วเธอยังได้ซื้อบ้านหลังใหม่แถมยังมีแพลนที่จะเปลี่ยนบทบาทสาวโสดของตัวเองและกลายมาเป็นคุณแม่แบบเต็มตัวด้วยเปิ้ลไอรินโพสต์ถึงปมในอดีตพร้อมตอบคำถามทำไมเซ็กซี่ถึงยังอยากมายุ่งการละเมิดทางเพศตอนนี้มีความสุขกับเรื่องนี้มากเลยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ติดกับบ้านของเปิ้ลเองและที่ผ่านมาเวลาขับรถผ่านปิ้งก็จะคิดอยู่ตลอดว่าบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านของฉันมันคือบ้านของฉันจนตอนนี้ก็ได้ซื้อมาเป็นของตัวเองจริงๆแล้วยิ้มก็มีความตั้งใจด้วยค่ะว่าจะใช้บ้านหลังนี้เป็นสตูดิโอในการทำงาน 100% มีทั้งการเรียนเต้นเล่นโยคะสระว่ายน้ำรวมถึงทำเป็นสตูดิโออัดเสียงซึ่งจะเปิดให้คนเข้ามาใช้บริการได้ด้วยในอนาคตเอาจริงๆสำหรับโปรเจกต์นี้เปิ้ลคิดมาเกือบ10แล้วอย่างที่บอกทุกครั้งที่ผ่านบ้านหลังนี้เปิ้ลจะคิดตลอดว่านี่คือบ้านของเปิ้ลสักวันเปิ้ลจะต้องซื้อมาเป็นของตัวเองให้ได้ส่วนเงินที่ใช้ในการลงทุนก็เหยียบหลัก10
ร้านค่ะเพราะพื้นที่บ้านค่อนข้างกว้างและคิดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะได้ทำในส่วนเชื่อมต่ออาคารทำสระว่ายน้ำและก็ทำสตูดิโอเต้นเล่นโยคะตามที่ตั้งใจไว้เราเองก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมีสมบัติเยอะแยะแถมยังไม่มีลูกไม่มีญาติจริงๆเราได้วางแผนอนาคตไว้อย่างไรบ้างเปิ้ลก็ตั้งใจนะคะว่าจะแบ่งสมบัติทั้งหมดออกเป็น5ส่วนถ้าหากวันใดเปิ้ลไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเปิ้ลก็อยากจะแบ่งสรรปันส่วนไปมอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าหมาแมวจรจัดมูลนิธิเด็กหญิงที่โดนกระทําชําราวและสุดท้ายน่าจะแบ่งให้กับผู้จัดการส่วนตัวที่คอยดูแลเปิ้ลมาตลอดค่ะเปิ้ลไม่เอาอะไรแล้วบนโลกใบนี้เราตั้งใจว่าจะอยู่เป็นโสดใช้ชีวิตคนเดียวเลยใช่ไหมคือเปิ้ลไม่ได้วางแผนเลยค่ะว่าเราจะโสดหรือไม่โสดเพราะแอบคิดไว้เหมือนกันว่าอีก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าเปิ้ลจะไปฝากไข่คือคิดว่าอยากจะมีลูกอยากจะซื้ออสุจิจากชาวต่างชาติซึ่งที่คุยไว้ก็เป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งชาวอังกฤษอาจจะมีลูกเป็นลูกครึ่งสักคนยิ้มแต่อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ 100% นะคะแค่เป็นแผนที่วางไว้เฉยๆต้องขอเข้าไปปรึกษากับคุณหมอก่อนและอย่างที่บอกสำหรับชาวต่างชาติที่เปิ้ลคุยไว้มันก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันถ้าค่าใช้จ่ายมันแพงก็อาจจะใช้บริการของคนไทยด้วยกันนี่ล่ะค่ะยิ้มค่อนข้างเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะดูเราเองก็เป็นสาวที่รักการท่องเที่ยวรักการดูแลรูปร่างแต่อยู่ดีๆก็อยากจะมีลูกก็คิดเหมือนกันค่ะแต่เปิ้ลเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันถ้าหากเขาลิขิตมาแล้วว่าคนคนนี้จะต้องมีลูกยังไงมันก็ต้องมีแต่สำหรับเปิ้ลวางแผนไว้สำหรับตัวเองที่ลิมิต1 ปีดังนั้นทุกอย่างก็น่าจะได้คำตอบภายใน1 ปีนี้ล่ะค่ะเห็นว่าตัวเราเองเพิ่งจะไปทำสัญญกรรมมาใหม่ด้วยครั้งนี้ไปทำอะไรมาบ้างทำทั้งหน้าเลยค่ะเป็นการเดินทางไปทำที่ประเทศเกาหลีเป็นการไปทำสัญญกรรมที่ได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากจริงๆถ้าทุกคนที่ได้เห็นรูปเปิ้ลก็น่าจะเซอร์ไพรส์เช่นกันเพราะเปิ้ลทำทั้งบริเวณหัวตาทำปลายจมูกและก็เก็บคางเย็บบนหน้าเกือบ300เข็มเลยค่ะคือแค่ตรงใต้คางก็เกือบจะ100เข็มแล้วเนื่องจากบริเวณคางของเปิ้ลมันต้องผ่านการเลาะการตัดการเย็บและก็ตกแต่งเยอะมากส่วนจมูกก็ใช้เป็นกระดูกหูของคนเกาหลีที่เขาบริจาคไว้มาทำคือเยอะมากจริงๆและตอนที่ทำเสร็จก็รู้สึกว่าแฮปปี้ด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะในส่วนของคางก่อนหน้านี้คางของเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมันมีส่วนด้วยไหมที่ทำให้เราตัดสินใจแก้ไขใช่ค่ะเปิ้ลโดนเรื่องคางประจำเลยโดนจนมันกลายเป็นเรื่องที่เปิ้ลรับได้ไปแล้วและยิ่งพอเราไม่แคร์ไม่ไปโฟกัสกับมันมันก็กลายเป็นว่าอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้เวลาเปิ้ลส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันดีขึ้นจริงๆมันต่างกันจริงๆหากมองในมุมบวกก็นับว่าเป็นวิวัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับตัวเองค่ะจำได้ไหมว่าในอดีตคนพูดถึงคางเราอย่างไรบ้างมีทุกรูปแบบเลยค่ะมีทั้งอีย้วยอีคางย้วยอีหน้าเน่านู่นนี่นั่นแต่เปิ้ลก็เชื่อว่าจริงๆแล้วพลังงานข้างในของเปิ้ลมันก็มีส่วนเหมือนกันนะก็คือสมัยนั้นเปิ้ลเล่นละครรับแต่บทร้าย 3-4 เรื่องติดต่อกันซึ่งการที่เรารับแต่บทร้ายตลอดเวลามันก็อาจจะทำหน้าตาเราดูร้ายตามไปด้วยช่วงหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเปิ้ลเชื่อว่าพลังจากข้างในและพลังจากภายนอกที่คนคิดกับเรามันมีผลต่อหน้าตาเราค่ะ
คือไม่ได้เกี่ยวกับสัญญกรรม 100% แต่อย่างที่บอกตอนนี้เปิ้ลแฮปปี้มากเปิ้ลไอรินฝ่าดราม่าดาราตกอับไลฟ์ขายของแบ่งเงินช่วยคนลำบากเปิ้ลไอรินปล่อยคลิปอาบน้ำจัดหนักกลางออนเซ็นนุ่งแค่บิกินี่ตัวจิ๋วปุ้มตามเต็มเต็มตาเปิ้ลไอรินเล่าทั้งน้ำตาปมชีวิตวัยเด็กถูกคนในบ้านล่วงละเมิดจนต้องหนีไปอยู่กับเพื่อน